สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับช่องน้องอัตยาไม่วาสนานะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับน้องกวางอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราปรับที่นะคะปรับที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เป็นหญ้านะคะมาหวานหญ้ากับคุณน้านะคะนี่นะคะหญ้าตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเขาจะไถแล้วก็เกรดลงไปให้อีกนะคะนี่นะคะยาวลงไปข้างล่างเลยนะคะก็เป็นหญ้าที่คุณแม่นะคะเก็บมาให้นะคะตรงนี้นะคะก็ปรับมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวข้างหลังนี้เดี๋ยวคุณพ่อนะคะถ้าได้ลงมาอีกนะคะคุณพ่อก็จะมาทำการปรับอีกนะคะปรับที่นะคะมาพ่อมาพ่อเหลืออีกหลายคนอ่ะเดี๋ยวก็จะให้เขามาเขาเอามาอย่างนั้นไถกลบให้อีกทีนึงนะคะก็หลังจากที่เราหวานเสร็จนะคะแล้วหนูก็จะถ่ายตอนที่เขามาไถให้อีกนะคะก็จะเหลือบริเวณช่องช่วงนี้นะคะที่ยังไม่ได้หวานนะคะเดี๋ยวแถวตรงข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณน้านะคะก็กำลังหาพันธุ์ของต้นกล้วยมาอยู่นะคะว้าวก็ยาวลงไปข้างล่างเลยนะคะแต่ข้างล่างนะคะคุณพ่อบอกว่าให้ปลูกเป็นหญ้าลำนะคะนี่นะคะก็จะฝั่งนู้นเราก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแค่บริเวณข้างหลังต้นไม้นะคะแล้วก็ช่วงมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะหามาหวานอีกนะคะไม่งั้นก็จะเอาพวกหญ้ามาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวข้างบนแถวตรงนี้ก็จะให้เขาเกรดใบออกให้หมดเลยนะคะน่าจะแม่นจ้ะแล้วเราต้องไปหาก่อนเพราะว่าอะไรหาไม่ทันเจอเลยเดี๋ยวเราติดตามกันอีกนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็มาต่อจากหลังจากที่เราก็ทำการหว่านหญ้าเสร็จแล้วนะคะมีนะคะบริเวณฝั่งตรงนี้นะคะก็หว่านหญ้าไปแล้วแล้วก็เมื่อวานนะคะก็ได้ให้เขามาปรับพื้นที่ให้อีกนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นนี่นะคะบริเวณรอบๆนะคะนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะคะแล้วก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงวันนี้นะคะฝนลงเม็ดตอนเช้ามะม่วงเต็มเลยนะคะนี่เลยถุงใหญ่หนึ่งเลยนี่นะคะบริเวณรอบๆตรงนี้ก็ไถไปหมดเลยนะคะก็เมื่อวานนะคะก็ได้หญ้าไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็จะหาอย่างอื่นมาปลูกลงด้วยนะคะเมื่อวานนะคะก็ต้องขออภัยแม่เอฟซี
นะคะที่ไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูตอนที่ว่าเขามาปรับพื้นที่ตรงต้นไม้ต้นนั้นนะคะตรงนั้นนะคะไม่ได้ถ่ายให้แม่ FC ดูแล้วก็ข้างๆบริเวณข้างๆบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานนะคะแดดอากาศร้อนแรงมากเลยนะคะนะคะบริเวณข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะหาต้นกล้วยหาพันกล้วยมาปลูกไว้นะคะมีต้นดอกแคร์ด้วยนะคะวันนี้ฝนก็ลงเม็ดนะคะฝนลงเม็ดก็เดี๋ยวข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะลงไปปลูกหญ้าเป็นหญ้าลำนะคะว่าจะเดินไปข้างหน้าอีกนะคะฝนก็ลงเม็ดแต่ว่าตอนนี้นะคะมันก็ตกมาไม่แรงนะคะก็แค่ปล่อยๆลงมานะคะดูฟ้าครึ้มมากเลยนะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะลูกมะม่วงให้เขาก็จะร่วงลงมาเองนะคะแล้วก็มาเก็บตอนช่วงเช้าๆนะคะวันนี้เก็บได้ถุงใหญ่1ถุงใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเต็มถุงนี่นะคะตกลงมาอีกแล้วก็จะมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหลังด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปดูนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เยอะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเจอพวกเป็นเพราะว่าเป็นป่าก็เป็นป่ารกนะคะข้างในนู่นนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับพื้นที่ออกนะคะแต่ว่าก็จะมีทางเดินอยู่นะคะข้างในก็จะเป็นป่ายูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ทำไปทีละนิดนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็แค่หว่านหญ้าลองหว่านหญ้าดูนะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะลองหว่านหญ้าดูถ้าไม่เกิดยังไงก็เดี๋ยวหาพันหญ้าใหม่มาปลูกนะคะแต่ว่าข้างล่างนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเอาหญ้าลำนะคะหญ้าลำมาปลูกนะคะไว้นะคะนะคะบริเวณอยากเดินไปอีกมากเลยนะคะแม่ FC แต่ว่าฝนลงเม็ดนะคะเดี๋ยวไม่สบายนะคะมันเต็มไม่ฝนแต่ว่าฝนตกไม่แรงนะคะวันนี้ที่ก็จะติดถนนเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ถึงบ้านดีกว่าไปเก็บบักม่วงในนั้นมาใหม่ให้ยายเลยนั่นคิดว่าตกมาใหม่ใหม่นี่มะม่วงออกลูกออกผลเต็มเลยนะคะเป็นต้นตรงนี้ก็จะมีมะม่วง2ต้นนะคะเป็นที่คุณตาปลูกไว้นะคะเอาไว้อยู่ก็ได้เดี๋ยวเขาจะคอยมาหยกว่าพี่แผ่มาเอาเถอะนี่นะคะตรงนี้ตอนหวานนะคะก็ให้เขาเกตลงไปให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักกระเดาผักเสดา นี่นะคะบริเวณที่เราให้เขาเอาลงข้างล่างนะคะก็จะเป็นตรงนี้เราก็ให้เขาดันลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับพื้นที่อีกครั้งนึงอยู่นะคะแหละหนูจะพาเดินไปดูวันนี้ดีนะคะก็ขอให้ตกอย่างนี้ทั้งวันนะคะแต่ว่าอย่าตกแรงนะคะตรงลงไปข้างล่างก็จะเป็นสระน้ำนะคะแต่ว่าสระน้ำซึ่งแห้งมากเลยนะคะแม่FCตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระท้อนนะคะต้นสะท้อนแมนบอลนี่นะคะตอนแรกนะคะคุณตาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้ในตรงนี้เต็มเลยนะคะก็
ข้างล่างก็จะเป็นสระนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำไม่มีน้ำเลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวหนูพาเดินลงไปดูนะคะเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอทำความสะอาดครั้งเดียวเลยนะคะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแม่ๆ FC เดินเข้าไปข้างในก็มีแต่ต้นไม้เต็มเลยนะคะแต่ไม่รู้นะคะว่าคุณตาปลูกอะไรไว้ให้คุณแม่บ้างนะคะมันก็บริเวณข้างหลังบ้านนะคะค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณแม่ๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องนาตยาแม่วาสนามาตลอดนะคะก็ต้องขอบคุณแม่ๆ FC ทุกคนท่านมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูสองสาวของเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ